สวยแปลกตาแอปตัดผมให้น้องปีใหม่ดูเป็นสาวเชียวโตไวมากเล่นเอาหลายๆคนที่เลื่อน IG ผ่านไปนึกว่าเป็นสาววัยรุ่นที่ไหนซะอีกค่ะที่แท้ก็น้องปีใหม่ลูกสาวของแม่แอปทักษาอ่อนของเรานี่เองล่าสุดแม่แอปได้เผยภาพทรงผมทรงใหม่ที่ลงมือตัดให้ด้วยตัวเองก็ทำเอาคอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าปีใหม่โตไวมากลูกเป็นสาวแล้วโดยแม่แอปแคปชั่นเล่าว่ารูปแรกผมบ๊อบฝีมือมามี้หลังต่อรองกันครึ่งทางเมื่อลูกอยากถ่ายข้างหนึ่งเหมือนนามารีในรายาภาพ2ปีใหม่บอกวันนี้ตีมคุณนายคุณนายต้องใส่แว่นและกระโปรงแคบๆ3เมื่อลูกอยากเห็นวิวอื่นบ้างเลยต้องออกเดทกันแบบ New Normal ไม่ลงจากรถขับวนไปแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วงานนี้คอมเมนต์ทั้งชาวเน็ตและพี่ป้านาอาเพื่อนดาราของแม่แอปก็คอมเมนต์ขึ้นถึงทรงผมทรงใหม่ของหนูปีใหม่กันกระจายเลยล่ะค่ะเราตามมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะคนบอกว่าโตไวมากลูกบางก็บอกว่าน่ารักเป็นสาวแล้วลูกน่ารักมีแต่คนชมว่าน่ารักกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ